โอเคกราบสวัสดีนะครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับทั้งชาวแฟนเพจ ZM คุงนะครับผมแล้วก็ชาว YouTube ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงชาว Facebook ทุกๆท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปเนี่ยแทบจะศูนย์สายพันธุ์กันไปเลยอ่ะหายกันไปนานมากซึ่งคลิปเซตเนี่ยผมทำจะครบแล้วเหลือแค่ไม่กี่เซตนะครับก็รอบนี้มาเป็นคิวของคุณเอสครับคุณเอสให้ยืมมาคุณชายเอสนะครับให้ยืมเซตมังกี้คิงมานะครับผมขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับเขาไม่ได้ให้ยืมแค่เซตนะคุณชายเอสเนี่ยเขาให้ยืมผมฝั่งแคทด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะครับโอเคเราเข้าไปดูกันนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานเนาะหายกันไปนานมากๆนะครับผมที่จะมาเจอหน้ากันบวก7ครบนะครับผมอาจจะไม่หรูหราสมันแตนอะไรมากแต่ก็ยังมีใช้นะครับผม นี่ของคุณเอสหมดเลยนะนี่มีถุงเซต M ของผมอย่างเดียวเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงหน่อยเสียงน่าเป็นสุดนะให้แบบมันมีดนตรีคอเวลาเล่นเงี้ยมันจะสนุกแต่ผมเวลารับทัวร์ผมไม่เคยเปิดหรอกรำคาญผมจะเปิดเพลงมากกว่าสองขีดแล้วกัน โอเคเราไปลงซับกันนะครับขอขอบคุณคุณเอสอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณเอสอีกครั้งหนึ่งที่เสียสละนะครับผมเซตมังกี้นะครับให้ยืมนะต้องขอบคุณมากนี่เขาซิปมาแล้วปิ้มปิ้มงั้นเดี๋ยวดึกๆมาเอาคืนนะบิมตอบก่อนโอเคตามนี้นะครับขอบคุณคุณเอสด้วยนะนะขอบคุณมากครับโอเคเราไปลงซับเวย์กันดีกว่านะครับมาโอ้โหกว้างนะอีกว้างนะครับอีกว้างก็อีเร็วปิ้มต้องกดยารอไว้เดี๋ยวเซิร์ฟมันแหลกเดี๋ยวมันไม่ปฏิปต่อนะครับเดี๋ยวพิมพ์พยายามทำเวลาให้เร็วที่สุดนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เซตลิงนะครับผมหรือว่าเซตมังกี้คิงตอนนี้ราคานะครับที่พิมพ์ทราบก็ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ครับส่วนราคา M นั้นผมไม่ทราบนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องราคา M นะครับผมถ้าใครสนใจว่าเอ้ยโหมัน E ดีเว้ยมัน E เร็วมัน E แบบโอเคเลยนะครับถ้าผมเอาไปเปรียบเทียบนะเซตนี้ผมว่ามันดีกว่าไอเซตใหม่นะไอเซตอะไรนะหัวกะโหลกใช่ไหมมันชื่ออะไรอ่ะยมทูตชื่อยมทูตแต่ผมเรียกว่าเซตหัวกะโหลกผมว่ามันดีกว่าหลายเท่าอะครับในความคิดผมนะโอเคประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีที่กว้างครับแล้วก็อีที่เร็วมากด้วยนะครับผมทั้งกว้างทั้งเร็วเลยนะครับอีมังกี้คิงแต่สำหรับการวอผมไม่ทราบที่แน่ชัดว่าผมก็ไม่เคยเอามันไปวอเนาะเราให้ยืมมาเพื่อทำซับผมก็เอามาลงให้เด็กๆดูเขตก็กว้างครับหมดเกลี้ยงครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับเวลาก็เร็วมากเนาะเวลาเร็วมากเลยนะครับลองดูการถ้าใครชอบก็หาซื้อได้ครับแต่ว่ามันเหมาะกับเด็กที่ค่อนข้างจะมีงบประมาณนิดนึงนะครับเพราะว่าราคามันก็สูงนะสำหรับคนที่ชอบก็หาได้ครับหาได้ตามท้องตลาดครับก็ประมาณนี้ครับอีกว้างครับแล้วก็อีกว้างแล้วก็อีเร็วด้วยนะครับผมย้ำนะทั้งกว้างทั้งเร็วนะครับถือว่าโอเคนะครับผมสเตตัสก็โอเคครับเร็วเนาะเร็วนะครับถือว่าเร็วมากนะครับผมลงไปเรื่อยๆนะครับว่าเวลาเราจะทำที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะลองดูผมต้องคอยกดยาตลอดนะเพราะว่าเซิร์ฟมันแหลกมากครับผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟมันแหลกหรือว่าทางเกมเขาจำกัดให้กดยาแค่1แค่ไม่กี่ขวดอ่ะผมไม่ทราบหูกว้างเลยเนี่ยดูดิป๊อกเดียวหมดเลยกว้างเนาะนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะว่าฆ่าบอสอะไรแล้วมันจะประมาณกี่วินาทีผมไม่ทราบแน่ชัดเดี๋ยวต้องลองดูกดยาเผื่อไว้เลยเว้ยเดียวตายนะครับผมเวลาก็ประมาณนี้เวลาสุดทิศ1นาทีกว่าครับแหมเวลาไม่หยุดสักทีประมาณ1นาที20วิแล้วกันเนาะนะครับก็เป็นเซตที่อีเร็วอีกว้างนะครับราคาก็ไม่แพงไปนะครับถ้าให้ปิมไปเปรียบเทียบเซตนี้กับเซตไอหัวกะโหลกอะ
ปิ่มให้คะแนนเซตนี้มากกว่านะมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะหัวกะโหลกมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเซตเนี้ยในสายตาปิ่มอ่ะปิ่มว่าดีกว่าหัวกะโหลกนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับเซตอื่นมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะบางคนก็ชอบเมจิกบางคนก็ชอบพงไพอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมลองมาอีดูแล้วกันเนาะแล้วแต่คนชอบเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะทีเดียวตายไหมปิมจับจังหวะไม่ถูกว่ะนี่อีเร็วไปเดี๋ยวไม่โดนอีกโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับหัวเราะน้ำหาเลยพ่อหม่ำจกมกไงหัวลงหัวเราะเดี๋ยวตบหัวทิ่มเลยโอ้ยแม่งกดคิวทันลองดีเหรอไอ้สัสอ๋อปิมไปกดเดินแล้วมากดอีไงเพราะปิมไม่เคยลงมาก่อนเลยนะเนี่ยครั้งแรกที่ปิมมาลงมังกี้คิงแล้วปิมเมื่อลองเลยปิมเมื่ออัดคลิปเลยอัดเทคเดียวผ่านเลยขี้เกียจอัดเยอะเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมงานอยู่นะครับผมตอนนี้ปิมก็มีการีน่านะครับแล้วก็มีแฟนเพจดีเจปิมคุงครับสามารถเซิร์ชใน Facebook ได้เลยนะครับเป็นดีเจปิมคุงก็สามารถเซิร์ชก็จะเจอแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยครับฝากกดไลค์ด้วยตอนนี้แฟนเพจเราใกล้ 1,000 คนแล้วนะครับดีใจมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับใครชอบไม่ชอบนะครับผมก็เม้นใต้ภาพมาด้วยหุ้ยพี่มันดีจังเลยหุ้ยพี่มันแหลมจุงเบยพี่มันไม่ดีจังฮู้อะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับผมก็ขอบคุณที่ชมกันจนจบนะครับขอบคุณคุณชายเอสที่ให้ยืมเซตมานะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะให้ยืมเซตต่อไปก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยละกันนะครับที่มีน้ำใจสำหรับให้แบ่งเพื่อนกันดูนะครับแบ่งคนในเซิร์ฟกันดูนะครับผมแฟนเพจปิมใกล้ครบ 10,000 คนแล้วนะครับไงฝากกดไลค์กันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับ